ไปติดตามสงครามรัสเซียยูเครนนะคะตอนนี้หลายฝ่ายจับตาดูความเคลื่อนไหวขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่าองค์การนาโตหวั่นว่าจะเกิดการเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างรัสเซียกับองค์การนาโตเนื่องจากว่าองค์การนาโตมีการเคลื่อนพลกองเรือรบขนาดใหญ่ไปทำการซ้อมรบและลาดตระเวนในพื้นที่ทะเลดำซึ่งรัสเซียบอกว่าจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าจะเป็นภัยคุกคามต่อรัสเซียหรือไม่และขณะเดียวกันนาโตยังสั่งให้ตั้งในส่วนของศูนย์เพื่อรองรับการบัญชาการรบและส่งความช่วยเหลือผ่านยูเครนโดยตรงและศูนย์นี้คาดว่าจะตั้งขึ้นในกันยายนนี้ที่เยอรมนีค่ะแต่ประเด็นของเยอรมนีมีหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเพราะจริงแล้วเนี่ยเป็นประเทศที่ให้ความช่วยเหลือยูเครนมากเป็นอันดับที่สองรองจากสหรัฐแต่ล่าสุดมีการประกาศจะตัดงบประมาณในการช่วยเหลือยูเครนแต่มีเหตุผลเพราะเขามองว่าตอนนี้เมื่อมีมติออกมาแล้วนะคะว่างบประมาณส่วนหนึ่งที่ได้จากดอกผลหรือว่ากำไรจากการอายัดทรัพย์สินของรัสเซียที่อยู่ในตะวันตกจะถูกไปช่วยเหลือยูเครนได้เพราะฉะนั้นงบในส่วนนี้มองว่าเพียงพอแล้วเยอรมนีก็เลยจะตัดลดงบในส่วนของประเทศตัวเองลงเท่านั้นเองค่ะโดยเยอรมนีเนี่ยมีแผนจะลดความช่วยเหลือทางการทหารต่อยูเครนลงประมาณครึ่งหนึ่งในปีหน้าจากปัจจุบันที่ 8,000 ล้านยูโรก็จะไปเหลือ 4,000 ล้านยูโรและแผนการดังกล่าวจะอยู่ในร่างงบประมาณปีหน้าและได้รับการอนุมัติแล้วคริสเตียนลีเนอร์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีคลังได้ให้เหตุผลว่าการเงินของยูเครนดูเหมือนจะมีความมั่นคงมากขึ้นหลังจากที่กลุ่มประเทศ G7 มีแผนจะนำเงินถึง 50,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นดอกผลที่งอกเงยจากสินทรัพย์ของรัสเซียที่ถูกอายัดไว้ในชาติตะวันตกก็จะเอาดอกผลเหล่านี้ไปช่วยยูเครนเยอรมนีเนี่ยเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือด้านการทหารต่อยูเครนมากเป็นอันดับที่2รองเพียงแค่สหรัฐโดยในปี2567นี้ได้ให้ความช่วยเหลือยูเครนไปแล้วเป็นเงินเกือบ 7,500 ล้านยูโรและเยอรมนีคิดจะลดความช่วยเหลือยูเครนเกิดขึ้นในขณะที่ยูเครนค่ะกำลังต้องการความช่วยเหลือมากขึ้นรวมทั้งยุโรปเองก็มองว่าสหรัฐนั้นจะลดความช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งอาจจะหยุดความช่วยเหลือต่อยูเครนไปถ้าหากว่าโดนัลด์ทรัมป์คว้าชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้แต่อย่างไรก็ตามนะคะร่างงบประมาณปีหน้าที่รัฐบาลของเยอรมนีนั้นอนุมัติแล้วยังต้องผ่านอีกหนึ่งขั้นก็คือผ่านรัฐสภาก่อนแต่ก็คาดว่าอาจจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะส่วนภาพต่อไปนี้ค่ะผู้นำของยุโรปมากกว่า40ประเทศรวมถึงประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกีผู้นำของยูเครนและประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสถ่ายภาพร่วมกันในการประชุมประชาคมการเมืองของยุโรปที่ประเทศอังกฤษค่ะโดยเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษพยายามที่จะรีเซ็ตความสัมพันธ์หลังจากที่เบรกซิตของอังกฤษกับสหภาพยุโรปและยังคงยืนยันในการให้ความช่วยเหลือยูเครนอีกครั้งพร้อมกับเรียกร้องความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในยุโรปเพื่อสนับสนุนยูเครนขณะเดียวกันค่ะผู้นำชาติต่างๆได้ย้ำว่าจะสนับสนุนยูเครนครั้งใหม่และยังได้หารือเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงานและการปกป้องประชาธิปไตยซึ่งทางประธานาธิบดีเซเลนสกี้ค่ะได้ขอบคุณอังกฤษที่เชิญเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้พร้อมเรียกร้องให้พันธมิตรตะวันตกเปิดการโจมตีระยะไกลต่อรัสเซียอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสนามบินทหารที่นายกรัฐมนตรีฮังการีกล่าวว่าเป็นการแก้ไขปัญหาสงครามยูเครนที่ควรจะอยู่บนโต๊ะเจรจาการประชุม1วันของกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นหลังจากการลุกรานยูเครนของรัสเซียเปิดโอกาสให้ผู้นำคนใหม่ของอังกฤษค่ะในการผลักดันความร่วมมือด้านกลาโหมในยุโรปที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นซึ่งการประชุมนี้จะแตกต่างกันจากการประชุมสหภาพยุโรปซึ่งอังกฤษได้ออกจากสหภาพยุโรปหลังการลงคะแนนเสียงอย่างใกล้ชิดเมื่อปี2559ซึ่งผู้สนับสนุนพรรคแรงงานของสตาร์เมอร์จำนวนมากคัดค้านส่วนทางเยสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การนาโตได้ระบุว่าเตรียมที่จะเปิดศูนย์บัญชาการของนาโตในเยอรมนีอีกครั้งเริ่มกันยายนนี้ศูนย์นี้จะเป็นศูนย์ในการประสานและส่งความช่วยเหลือให้กับยูเครนโดยตรงจัดหาความช่วยเหลือด้านความมั่นคงและการฝึกฝนให้กับทหารยูเครนซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ประจำการ700คนอันเป็นความร่วมมือกันของพันธมิตรนาโตที่หวังจะส่งมอบความช่วยเหลือให้กับยูเครนแบบไม่สะดุด
และก่อนหน้านี้ชาตินาโต้ได้ใช้แนวทางที่แตกต่างกันไปในการแก้ไขปัญหาให้กับยูเครนโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของอาวุธที่บริจาคให้ยูเครนบางชาติบอกว่าใช้ยิงโจมตีเข้าไปในดินแดนรัสเซียได้แต่บางชาติบอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะจะเป็นการลากเอานาโต้เข้าสู่สงครามโดยตรงกับรัสเซียแต่ความเคลื่อนไหวในการประสานสนับสนุนทางการทหารของยูเครนนี้ชาตินาโต้เห็นพ้องกันว่าจะทำให้การส่งความช่วยเหลือไปนั้นดีมากยิ่งขึ้นส่วนถ้าไปดูเรื่องของการยกระดับของกองทัพค่ะกลุ่มสตาร์ทอัพในยูเครนกำลังเร่งพัฒนาระบบ AI ในการไปควบคุมฝูงบินของอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเนื่องจากว่าสงครามการสู้รบเริ่มมีการปรับไปใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นทั้งฝั่งของยูเครนแล้วก็รัสเซียดังนั้นยูเครนหวังจะใช้ AI มาควบคุมโดรนในแนวหน้าเพื่อเอาชนะปัญหาการรบกวนสัญญาณโดยตรงจากรัสเซียแล้วก็ช่วยให้บินโดรนเป็นลักษณะกลุ่มแบบกองทัพโดรนในรูปแบบของฝูงโดรนค่ะซึ่งการพัฒนา AI สำหรับฝูงโดรนของยูเครนแยกการพัฒนาออกเป็นส่วนๆระบบป้องกันการมองเห็นระบบช่วยชี้เป้าหมายและการบินโดรนเพื่อเข้าไปหารวมไปถึงการทำแผนที่เพื่อ นำทางและโครงการอื่นๆที่จะใช้ควบคุมโดรนโดย AI โดยตรงซึ่งเทคโนโลยีอยู่ในขั้นการพัฒนาค่ะแต่ว่า AI เนี่ยถูกนำมาใช้ในการโจมตีด้วยโดรนระยะไกลของยูเครนบ้างแล้วแต่ยังไม่ได้มากพอโดยใช้โจมตีเป้าหมายทางการทหารรวมไปถึงโรงกลั่นน้ำมันที่ตั้งอยู่ในดินแดนของรัสเซียลึกเข้าไปได้หลายร้อยกิโลเมตรเจ้าหน้าที่ของยูเครนเปิดเผยว่าการโจมตีของยูเครนบางครั้งใช้ฝูงบินโดรนประมาณ20ลำแล้วแบ่งหน้าที่กันทำทั้งโดรนที่บินไปโจมตีเป้าหมายแล้วก็โดรนที่บินหลอกล่อระบบป้องกันภัยทางอากาศพอระบบป้องกันภัยทางอากาศเนี่ยมาโจมตีโดรนที่ใช้เป็นตัวล่อก็ทำให้เกิดช่องโหว่แล้วก็ทำให้โดรนจำนวนหนึ่งเนี่ยสามารถเข้าไปโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการซ้อมรบและกำลังพลค่ะโฆษกรัฐบาลรัสเซียได้แถลงในวันนี้ว่ารัสเซียจะพิจารณาทุกแผนงานเพื่อรับมือกับการประจำการถาวรของกองเรือรบของกลุ่มองค์การนาโต้ในทะเลดำซึ่งรัสเซียมองว่าเป็นภัยคุกคามและถือเป็นการยุ่งเกี่ยวขององค์การนาโต้เกี่ยวกับปัญหายูเครนโดยตรงรัสเซียจะใช้ทุกมาตรการเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงของรัสเซียและกำลังให้ความสนใจสถานการณ์ในบัลแกเรียและโรมาเนีย2ประเทศแถบชายฝั่งที่เป็นสมาชิกของกลุ่มนาโต้ด้วยส่วนภาพต่อไปนี้ค่ะเป็นรองเสนาธิการทหารของจีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนแรกของเบลารุสพาเวลมูราเวโกที่ตรวจการฝึกซ้อมร่วมต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างจีนและเบลารุสใกล้พรมแดนของโปแลนด์ซึ่งกองกำลังทหารทั้งสองประเทศถูกกำหนดให้ฝึกชุดการซ้อมรบในเชิงกลยุทธ์รวมถึงการลงจอดในช่วงเวลากลางคืนการเอาชนะอุปสรรคทางน้ำและการปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นการซ้อมรบร่วมของสองชาติจะมีไปจนถึง19กรกฎาคมนี้และเกิดขึ้นใกล้กับสนามฝึกซ้อมใกล้กับเมืองเบรสทางตะวันตกเฉียงใต้ของเบลารุสซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนของโปแลนด์เบลารุสเนี่ยอนุญาตให้รัสเซียใช้อาณาเขตของตนเป็นหนึ่งในฐานยิงจรวดในช่วงเปิดปฏิบัติการโจมตีเข้าไปยังพรมแดนของยูเครนนับแต่การเผชิญหน้าเริ่มต้นขึ้นส่วนทางกองทัพอากาศและกองทัพเรือของอิตาลีค่ะได้ร่วมปฏิบัติการซ้อมรบ Australian Pitchback 2024ที่เมืองดาวินของออสเตรเลียเป็นครั้งแรกนับแต่การฝึกซ้อมเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี1983การฝึกซ้อมรบครั้งนี้มี20ประเทศเข้าร่วมรวมถึงสหรัฐอังกฤษญี่ปุ่นฟิลิปปินส์ปาปัวนิวกินีมีออสเตรเลียเนี่ยเป็นเจ้าภาพโดยมีเครื่องบินรบและอากาศยานทางการทหารกว่า140ลำมีทหาร 4,500 นายร่วมปฏิบัติการในการซ้อมรบครั้งนี้ขณะที่การเข้าร่วมซ้อมรบในครั้งนี้นะคะอิตาลีนำเอาเรือบรรทุกเครื่องบินและเครื่องบินรบ23ลำรวมถึงเครื่องบินรบรุ่น F-35B 8ลำเข้าร่วม
และหลังเสร็จสิ้นการซ้อมรบที่ออสเตรเลียเรือบรรทุกเครื่องบินและลูกเรือของอิตาลีจะเดินทางไปที่เกาะกวมดินแดนในภูมิภาคแปซิฟิกของสหรัฐและญี่ปุ่นก่อนจะผ่านทะเลจีนใต้ไปยังฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรกก็ต้องดูความเคลื่อนไหวว่าถ้าเคลื่อนเข้าไปในพื้นที่ทะเลจีนใต้จะมีท่าทีของมหาอำนาจในพื้นที่ดังกล่าวเคลื่อนไหวหรือว่าตอบโต้อย่างไรหรือไม่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ